ประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองเนี่ยก็ได้พบเจอกันอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยสารสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับทางญี่ปุ่นเนี่ยนะคะซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ค่ะเพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของนายชินโซอาเบะนะคะโดยแปลเป็นภาษาไทยนะคะว่าเป็นความโศกเศร้าอย่างที่สุดซึ่งข้าพเจ้าขอไว้อาลัยต่อการอสัญกรรมของเพื่อนที่ยิ่งใหญ่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประชาชนชาวไทยร่วมกับข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อประเทศญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นถ้าจะมีสิ่งใดที่พอจะปลอบประโลมใจกับโศกนาฏกรรมที่ไร้สติครั้งนี้คือความจริงที่ว่านายกรัฐมนตรีอาเบะทำให้ประเทศชาติที่รักของท่านและโลกเป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยการอุทิศตนตลอดชีวิตเพื่อการบริการสาธารณะและทำงานอย่างไม่ย่อท้อด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าเป็นแบบอย่างและการมองกันไกลขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจต่อการสูญเสียบุตรคนโปรดของญี่ปุ่นในครั้งนี้ค่ะ